มัครซีเมลซื้ออ่ะขอสักคราวนี้จะใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมก็จะมาซ่อมมอไซค์ตัวเองแล้วครับมือสองพอดีจะเอากลับต่างจังหวัดแล้วนะของลูกสาวนะฮะตอนนี้เป็นของลูกสาวแล้วโอนให้เขาไปแล้วโอเคก็มีปัญหาขับไปทำงานนี่แหละกลับมากลางคืนของเต็มรถแล้วก็ไปตกตรงหลุมนะครับเส้นบางแคจะเลี้ยวเข้ากระบะพึกนะครับจะมีหลุมใหญ่มากมองไม่เห็นเจอทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับประกอบว่านี่โชคหลังนี่ปึ้งลงอย่างแรงนะครับมอไซค์เกือบล้มฝั่งนี้ก็เหมือนกันลงทั้งล้อหน้าล้อหลังแตกหมดเลยของหนักเต็มคันนะครับก็เลยไปจัดการนี่มาใหม่นะครับไปดูพอดีไปหาดูบล็อกดูอะไรมานะครับใกล้ๆบ้านนี่แหละเห็นว่าแรงนะครับเนี่ยเห็นว่าแรงเนี่ยแบตเตอรี่เห็นว่า168แต่เห็นที่ชาร์จบอกว่า80โวลต์นะครับตัวนี้ที่ชาร์จก็เบาๆนะ AC DC adapter ได้นะครับนี่ชาร์จเอาพุทนี่ตั้งแต่21ถึง88โวลต์นะครับก็ดีนะเบาๆเบามากอะแดปเตอร์ไม่แน่ใจจะทนป่ะนะน่าจะเป็นสวิตชิ่งแหละแน่นอนแหละไปชาร์จโซลาร์เซลล์ได้ใช่ไหมจะไปใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ก็ต่อข้อแถมนี่มาแถมมาลูกบ็อกอันนึงนะครับเบอร์22เนาะตัวนี้ขนาดจะเป็นอย่างนี้ขาก็เสียบแบตเข้าตรงนี้จะมีขาล็อกอยู่เวลาจับก็จะก็โอเคนะเมื่อกี้ลองทดสอบดูก็โอเคนี่นะหัวบ็อกจะเป็นประมาณนี้ต้องดันให้ลึกๆหน่อยนะครับเข้าจะมาถอดกันดูก่อนตัวนี้ YS นี่นะโชคใหม่เสียก็ต้องซ่อมนะครับแกะฝาครอบบางส่วนแล้วจะถอดบล็อกตัวนี้กันนับเบอร์10ด้วยกันกลับด้านแล้วโอเคซ้ายสิบปากว่าไม่ทดสอบเองสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือคลำนี่ผัดที่โทท่านนี้ต่อให้มันจบสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นของแท้ของแท้แล้วก็แกะฝาครอบนี่ออกทีนะครับปิดเกียร์ปล่อยนี่อยู่ครับแกะดูแล้วครับต้องถอดกล่องนี่กล่องที่เก็บของออกนะครับนี่นะน็อตอยู่นี่นึกว่าอยู่ด้านข้างอยู่ข้างเหมือนกันแต่อยู่ข้างถังน้ำมันด้านในนะรุ่นนี้นึกว่าแกะนี่แล้วใส่ได้เลยอ๋อรุ่นนี้ไม่ต้องแกะแกะนี่ข้างไม่ต้องแกะนะครับแกะตัวถังออกนี่เบอร์8โอเคเดี๋ยวขอถอดแป๊บนึงโอเคครับต้องถอดที่เก็บของออกนะครับที่เบาะออกมีอะไรบ้างมาดูนี่ยางเยิงขาดหมดแล้วมึงวางยางเทียมต้องดองวางยางขอบแล้วครับอยู่นี่เบอร์ไดโน่เนี่ยกูบอกกันเบอร์14หรือเปล่า12 14ซุบเบอร์ก่อนเราไม่รู้แล้วก็สวมดูก่อนปาบโอเคเบอร์14มิลนะครับใส่บล็อกแล้วไปต้องใส่ให้ตรงไม่ตรงไม่เข้าโอ้นี่จะมีปัญหาติดๆตรงนี้หน่อยนึงเนาะมีข้อต่อใช่มั้งข้อต่ออยู่นะครับแบบเอียงได้อยู่เอามาใช้ร่วมกันนะครับโอเคต้องใส่ข้อต่อหน่อยนะครับขวาซ้ายนะโอเคขวาครับตกตรงไหนข้างล่างเลยพี่นะ
มีแหวนหมุนอยู่อืมแม่นๆนี่นะครับโอเคตัวนี้ล่ะบอดว่างตัวนี้เบอร์เดียวกันไหมนี่น่าจะเบอร์10มันจะ12หรือเปล่าตัวนี้12นะครับมือเดียวเลยเนาะโอเคสองเอาไงฮะออกบนก่อนนะล่างออกแล้วนะเสียงออกโอเคออกข้างบนออกนี่ดีกว่าพี่นี่เล็กออกโอเคเปลี่ยนให้เจ้านายใหญ่อ๋อตัวนี้มันมีบูทอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตัวนี้มีบูทเก่าบูทเก่าพอดีแล้วสวมมาพี่เอายี่ห้อออกโชว์ยี่ห้อโชว์ยี่ห้อสวมไปช่วยนะครับดีไหมจะฟิตหน่อยนะครับของใหม่ของใหม่ติดบูทอยู่หรอบูทมันได้ไหมต้องติดบูทต้องเอาบูทออกต้องเอาบูทออกบูทเก่ามันออกมันมีบูทว่าเห็นจังเลยเป็นบูทหรือเป็นน็อตเดี๋ยวมันใส่กันไม่ได้ใส่กันไม่ได้มั้งเนี่ยนะต้องเอาบูทออกต้องเอาบูทนี่เอ๊ะแต่นี้มันก็มีบูทอยู่นะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเอาเอาตรงนี้มาโอเคสรุปไม่ได้นะตัวนี้ต้องไปเปลี่ยนเขาบอกว่าเดิมๆนะมีโอคิกเข้าไม่ได้ตรงบูทหัวเข้าไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้บูทตัวนี้ตัวนี้มันก็มากับมันเลยนะเดิมๆมันนะครับตัวนี้กล่องไฟอยู่นี่โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเขาก่อนแป๊บนึงฟาดอ่ะโอเคสุดท้ายนะครับในกล่องนะครับในกล่องมันมีบูทแถมให้อยู่ก็ว่าอยู่มันจะมีตัวบางนะตัวนี้ด้านนอกเท่ากันแต่รูในนะตัวนี้จะเป็นตัวหนาเอาตัวหนาออกเอาตัวนี้ใส่ตัวบางใส่นะครับรูใหญ่ตัวนี้กดหาอะไรเคาะออกนะฮะค้อนลูกบล็อกนะฮะเคาะออกอะไรประมาณนี้นะฮะค้อนอยู่ไหนลูกเล้งตรงที่ไปไหนลูกใหญ่ลองนี่นะครับออกมาทั้งยางถ้าใส่ก็เคาะเข้าไปบล็อกใหญ่ด้วยพี่ตัวใหญ่วางนะครับตรงตรงหน่อยเข้าเย็กเข้ายากสองลูกสาวโอเคอ่ะนี่นะครับละเปลี่ยนละจะยากอยู่ไอ้นี่มันจะเล็กกว่านะสวมพี่ลองบล็อกใหม่ไปทอยบล็อกใหม่มาเอามาซ่อมมอไซค์โดยเฉพาะใช้สว่านได้ด้วยไงโอเคหลอดนะนอนอยู่นี่โอเคใส่แหวนทางเสมอไปโอเคนึกว่าขันข้างนอกได้เลยรุ่นนี้ขันข้างในนะครับนึกว่าเหมือน Honda ข้างล่างใส่ข้างล่างด้วยน็อตก่อนใส่ข้างล่างก่อนโอเคอ่ะพี่กดลงมาหน่อยตัวนี้ต้องกดโอ้เดี๋ยวได้มากกว่านี้นิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคต้องกดหน่อยนะขันไปก่อนอ๋อ
จะกดทำไมมีปืนยิงอยู่รอก่อนเพิ่งรอก่อนต้องเอาตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมันคนละเบอร์พี่เปลี่ยนเบอร์มาเนี่ยตัวล่างอยู่นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะขันตัวนี้ตัวนี้ก็จะเตี้ยกว่าหน่อยนึงนะครับโอเคกับกรอบตัวนี้ก็จะมีโชว์ไฟนี้ด้วยนะครับว่ามันดับเองแน่นอนอยากจะช่างยนต์แล้วงานนี้กระแทกได้โอเคเรียบร้อยในการเปลี่ยนโชคเราโอเคสรุปผ่านอยู่นะครับอย่างน้อยถอดเปลี่ยนสายพานก็จะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ปั๊มลมแล้วก็ชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกโอเคเรียบร้อยโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าแม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับเราตัวเองก็ต้องซ่อมเองนะครับพอทำได้ก็ทำนะครับไม่เก่ง